แรกที่เป็นประเด็นฮอตอยู่นะคะในโลกโซเชียลถูกคือผมว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วล่ะหลังจากเรื่องราวของน้องกัจจังนะครับตั้งแต่เรื่องคลิปเสียงกับคุณโดมตั้งแต่ไลน์ที่หลุดออกมาด่าน้องใหม่ดาวิกาว่าโง่นะฮะวันนี้ฮะค่ะเคยจะออกมาเคลียร์ข่าวด้วยตัวเองจากการออกอีเวนต์ติดตามเลยครับนี่เลยนะครับหลังจากคลิปเฉายาว7นาทีเศษระหว่างโดมกัจจังนะครับที่ดังมากในโลกโซเชียลเมื่อ4วันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับกับไลน์แชทของกัจจังอีกแล้วฮะขณะนินทานางเอกพันล้านอยู่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะทำลายภาพลักษณ์ใสๆของเธอไปไม่น้อยเลยทีเดียวจนวันนี้นะฮะมีอีเวนต์ดังนะครับจ้างเธอค่าตัว5หลักไม่รู้หลักต้นๆหรือหลักปลายๆนะครับ เพื่อให้ไปตอบคำถามทั้งหมดนี้นะครับงานนี้คนเคยรักของโดมปกรณ์ลำยกมือไหว้นำล่องนะครับมองกล้องแบบยิ้มๆแล้วก็ยอมขอโทษกับทุกเรื่องตัวเองยอมรับผิดยกเว้นคลิปเสียงที่หลุดออกมาเธอย้ำว่าเป็น7นาทีที่โดนตัดต่อเพื่อบิดเบือนประเด็นครับเธอถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมต้องให้เฟย์ไปเปิดแอคเคาท์มาด่าพี่ด้วยอ่ะมาทำให้มันเป็นข่าวทำอะไรเฟย์ทำเขาไม่ได้ทำให้เฟย์ทำอะไรเลยไอ้ครั้งล่าสุดเนี้ยไอ้อันฮาเลมโดมเนี้ยแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นเสียงหนูจริงค่ะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะคือมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นมาเกือบ2ปีแล้วซึ่งมันก็เพิ่งมามีการปล่อยแล้วก็หลุดในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ทราบว่าทำไมฝ่ายชายเขาถึงอัดคลิปเรื่องตรงนั้นเนี่ยคือเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าเขาก็ได้ออกมาพูดเองอยู่แล้วว่าเขาอัดเพื่ออะไรนะคะแต่สำหรับคนที่ปล่อยคลิปอะค่ะคือไม่เข้าใจว่า1เลยคือมี2ประเด็นนะคะประเด็นแรก1ทำไมคลิปนี้ถึงต้องมาปล่อยตอนที่หนูเพิ่งตอบคำถามไปว่าหนูไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ Instagram แอนตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะทำให้ทุกๆคนที่ฟังคลิปแล้วเนี่ยคิดว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเกือบ2ปีหนูเป็นคนทำ Instagram ทุกๆอย่างด้วยความหึงหวงแล้วก็ต้องการโจมตีอีกฝ่ายนะคะประเด็นที่2ก็คือคลิปนี้มีการบิดเบือนเนื้อหาซึ่งจะไม่พูดว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อค่ะหนูว่าถ้าคนไปฟังอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้เขาซึ้งเป็นยังไงก็น่าจะเช็คได้ของแบบบอกว่าถูกตัดต่อเพื่อต้องการบิดเบือนประเด็นต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ต้องไปถามใครแล้วฮะต้องไปถามคุณโดมกรลำแล้วล่ะนั่นน่ะสิแต่ว่าคุณโดมเขาไม่บอกเขาเป็นคนปล่อยออกมาถูกป่ะเขาบอกใช่เป็นเสียงของเขาจริงก็จบๆไปเหอะป่ะมันก็เรื่องเล็กน้อยแล้วมันก็เรื่องตั้งนานแล้วอ่ะเออคุณก็ใช้วิจารณญาณเอาเองละกันเดี๋ยวแม่ช่วยๆกันคุณโดมตอบหน่อยก็จะได้อีเวนต์ออกสักงานนึงนั่นน่ะสิ